รอยด์ชินของราคาเกือบ 30,000 ไม่ควรทำแบบนี้ไหมอ่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับแลนเบอร์มอนฮาสโซเอชกันกับพี่ใบอีกแล้วนะครับในช anel Pony TH Shop channel ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นได้มากขึ้นกับพี่ใบคนเดิมวันนี้มาในธีมเซเลอร์มูนแบบนี้เพราะว่าพี่ใบจะมารีวิวเลซินที่มีแค่ 2,500 ตัวในโลกเท่านั้นนะครับเป็น limited แพ้เราแพ้คำนี้ไงคือเราแพ้คำว่า limited edition ซึ่งตัวนี้นะครับพีไปเป็นปีๆเลยกว่าจะได้นะครับกับซึเมะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าเป็นของลิขสิทธิ์ด้วยก็คือเขาซื้อลิขสิทธิ์แท้ๆเลยนะครับของบริษัทซึเมะนั่นเองนะครับพอมันเป็นแบรนด์ซึเมะแล้วใช้ตัวเขาเรียกว่าลิขสิทธิ์ลายที่เป็นเซเลมูนก็คือฟอนต์อ่ะเขาใช้เขาเรียกว่าเป็นแบบ international เพราะได้เป็นของญี่ปุ่นนะมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือไงแต่ถ้าใช้ฟอนต์เนี้ยคือเป็นอาร์ตของมาโครซึ่งจะเป็นแบบ international ก็คือไม่เอาเป็นว่าตัวอักษรไม่ต้องแปลงอะไรเหมือนครั้งที่แล้วมาที่เคยรีวิวใช่ถูกต้องนะครับก็นี่ข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้แต่คือกล่องสวยมากกล่องแบบมีความเป็นสีชมพูโอ้โหไล่สีและมีโลโก้โตเอะแอนิเมชงนะฮะแล้วก็จะมีด้วยนะครับถูกต้องนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะเขียนว่ามีนะครับกี่พันชิ้นนะ 2,500 ชิ้นในโลกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเมดอินอะไรเนี่ยไชน่าใช่หน้าอยู่แล้วไหมอ่ะใช่ใช่ยังไงก็ต้องใช้หน้าแหละเพราะว่าเขาเก่งสุดแล้วเนาะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าลายอะไรนะสเตนกราสนะครับเมื่อก่อนเราจะเรียกอะไรกระจกฉลุไม่เดี๋ยวนี้พอตั้งแต่เรารีวิวอะไรนะกราสแบบข้างสุดเราก็จะเรียกว่าเป็นลายแบบสเตนกราสนะครับแบบสวยนะครับจะเป็นตัวนี้แหละนะครับเป็นร่างเซรามูนจากภาคเอสนะครับที่ใช้คาถาสไปรัลฮาร์ทนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่างซูเปอร์เซรามูนแล้วเดี๋ยวเราแกะเลยดีกว่าเนาะพี่โก้ปึ๊บเอาคาถาลงเถอะเราคาถาเก็บก่อนดีกว่าเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคาถาเราจะพังนะครับยืนนะพี่โก้กางเกงกล้วยเชียใช่พารินชอบกินเงาะแล้วก็ชอบกินกล้วยด้วยค่ะโอ้ยพี่โก้อะไรเปิดออกมาแล้วแบบว่าเขาเป็นเนี่ยโอ้โหมีลิปบิ้นจ้าแล้วก็มีแบบใบเซอร์ติฟิเคตเดี๋ยวค่อยเปิดนะมีมันมีแบบลำดับหรือเปล่าประมาณนั้นแล้วเขาก็จะมีแบบ alert เป็นแบบว่าอะไรนะ attention แบบว่ากลัวว่ามันจะ track นะเราจะนอนมี QR code ด้วยนะเราจะนอนก่อนเราจะนอนเป็นทางตามเขาเรียกว่าอะไรนะตามทางของตัวหนังสือนะซึ่งมันอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องดึงเชือกที่เขาผูกลิปปิ้นมาก็คือที่ดึงนั่นเองนะครับแต่แบบตอนนี้คือเห็นกล่องแล้วอยากจะกรี๊ดข้างในมันสกปรกมากเลยโอ้มันแบบสกปรกเธอเห็นเชือกไหมทำไมฉันเหมือนเป็นรอยรองเท้านะเชือกรองเท้าเหรอไม่เป็นรอยรองเท้าโอ้ยแย่แย่แย่ all this is routine น้องๆครับมันมีแบบรอยทีนมันมีรอยทีนเดี๋ยวหยุดซูมให้น้องๆดูมันมีรอยทีนอยู่ที่ลิปปิ้นใช่ this is routine ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเห็นมั้ยมันมีรอยชีนซึ่งเราไม่รู้อะไรว่ารอยมันคือตอนนี้มันไม่อยากจะเอามาไว้บนหน้าเราเลยเพราะว่ากลัวว่าใครเหยียบกล่องหรือเปล่าวะถูกนะถ้าเกิดแตกก็แสดงว่าแตกจากการแบบมีรอยชีนโดนรอยชีนของราคาเกือบ 30,000 ไม่ควรทำแบบนี้ไหมอ่ะไม่ควรมีรอยชีนใช่ไม่ควรมีรอยชีนเมื่อกี้กันไกลเราไปไหนแล้วคือจุดนี้อยากจะบอกอะไรรู้ไหมไม่ปื้มอ่ะ first impression คือไม่ได้เลยปกติเราแกะมาคือกล่องข้างในมันสะอาดหมดเลยเพิ่งเจอกล่องที่มันสกปรกครั้งแรกนี่แหละแล้วเป็นของลิขสิทธิ์ด้วยนะก่อนที่เบ้จะเอาของเข้าห้องคือเบ้เช็ดแล้วอ่ะโอ้แล้วเนี้ยเดี๋ยวต้องคลีนห้องใหม่เลยไม่ได้แต่ทีเนี้ยเราอ่ะไม่รู้ว่ามันผูกพังหรือเปล่าอ่ะเราลองเปิดก่อนได้ไหมแต่เปิดมาขนาดนี้แล้วอ่ะเนาะถูกไหมก็คงต้องผูกแหละอ่ะค่อยๆเปิดก่อนแล้วกันเนาะอุ๊ยจริงๆด้วยผิดทางฝั่งที่อยู่ข้างบนนะครับจะต้องเป็นฝั่งที่มีสัญลักษณ์ซึเมะนะครับโอ้แต่ว่าไอ้รอบกล่องอ่ะไม่เป็นรอยพิมพ์เต็มเลยนะใช่แต่ว่าก็คือโครงเข้ามาเป็นชั้นเดียวเนาะจะต่างกับตัวกากาบ็อกซ์ที่มันจะมีมา2ชั้นนะครับจริงๆแล้วตัวกากาบ็อกซ์เนี่ยเขาก็ได้อินสปิเรชันมาจากโกซึเมะนี่แหละแต่เนื่องจากว่าซึเมะคือใช้เวลานานมากในการจะออกนะครับซึ่งตอนนี้กากาอะไรนะกากาบ็อกซ์กากาบ็อกซ์ก็ออกแบบเยอะมากแล้วคือตอนนี้คือออกหลายรุ่นแล้วที่ไปรีวิวที่เป็นอะไรนะชุดอีเทอร์นอลที่มันเป็นโป๊ะๆมั้ยไม่ใช่ไม่อ๋อที่หน้าดุๆอันนั้นก็กากาบ็อกซ์ป่ะที่หน้าดุๆมั้ยที่หน้ามันดุๆอ่ะนะครับโอ้โหอ่ะแต่ว่าโอเคเรื่องแพ็คตรงนี้มาก็แพ็คดีนะแพ็คดีขออนุญาตแกะฐานก่อนละกันนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้การแกะเรซินของพี่ไบนะจะแตกหักหรือไม่ซึ่ง
การรีวิวเรซินทุกตัวที่เคยเอามารีวิวกันในนี้ก็คือแตกตัวนะสถิติการแตกก็คือ 100% แต่ว่าอันนี้เนื่องด้วยจากว่าเขาน่าจะแพ็คมาดีประมาณนึงแหละอาจจะไม่แตกนะครับสวยปังปูริเย่มากเลยครับน้องๆอุ๊ยตกใจนึกว่ามันเลิฟไม่เลิฟนะครับลงสีดีมากลงสีดีมากโอ้แต่หนักแบบหนักมากแต่เรื่องความสะอาดนะนี้เราลบก่อนเลยเพราะว่าพวกเศษโฟมเศษฝุ่นก็คือไม่เช็ดออกให้เลยนะคะตอนนี้ก็คือพวกฝุ่นอะคือเต็มไปหมดเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับจริงๆอะความสะอาดลบตั้งแต่แกะกล่องออกมาแล้ว ชิ้นต่อมาตัวแล้วกันเนาะพี่โก้ก็ตัวใหญ่มากนะครับอ่ะโฟมมีโฟม2อันเฮ้ยแต่ว่าการบล็อกอะไรอย่างเงี้ยแกะง่ายแล้วก็หยิบออกมาง่ายๆเลยนะครับน่ากลัวมากเลยอ่ะระวังน้องมันชนกับคอแล้วมันแตกแล้วฉันจะแกะยังไงอ๋อดึงจากข้างบนโอ้อันนี้น่ากลัวตรงที่ว่าเขาไม่ได้ให้เรามาประกอบอ่ะใช่มันไม่ได้แยกมาหักคือหักเลยนะใช่หักก็คือหักเลยคือโบเบอร์อะไรก็คือไม่ได้แยกมาให้เลยอ่ะอันนี้ข้อดีของมันคือไม่ต้องมาประกอบแล้วกลัวว่าหลุดหรือว่าไม่ลงบล็อกใช่แต่ข้อเสียก็คือถ้ามันหักเวลาบล็อกคือแบบเวลาบล็อกลงกล่องอะถ้าหักแล้วคือซวยเลยอะตัวฐานนะครับก็คือเขาจะอินสปิเรชันมาจากตัวตลับคอสมิกฮาร์ดนะครับแบบเปิดออกมาปึ๊บ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 แบบนี้นะครับแต่ว่าที่ข้างในเป็นสีรุ้งนะครับเพราะว่าเป็นตอนที่กำลังใช้หมดแปลงร่างข้างในก็เลยเป็นสีรุ้งแต่เหมือนไหมพี่โก้ลายเหมือนไหมเหมือนนะเหมือนเลยนะครับเหมือนเลยนะครับแต่ว่าคือตรงนี้สวยมากนะเป็นคริสตัลแล้วก็คือการไล่สีที่เป็นสีรุ้งอ่ะคือทำค่อนข้างดีเลยกุหลาบข้างๆก็สวยนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็จะทำการเสียบลงไปตรงนี้ถ้าไม่ลงล็อกก็แสดงว่าไม่ใช่ลงแล้วลงแล้วแค่นี้เองเฮ้ยทำไมดอกกุหลาบมันลอยอยู่อ่ะลอยเหรอเออลอยน่าเกลียดไหมเห็นไหมว่ามันลอยออกมาอยู่หรือจริงมันก็ลอยอย่างนี้เออลอยประมาณนี้แหละอ่ะไม่ต้องกดแน่นก็ได้ประมาณนี้แล้วกันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหล่นออกมากลัวกลัวกลัวชิ้นนี้ก็น่ากลัวใช่ย่อยเพราะว่าพัฒนาอีกแล้วอีพวกแบบว่าเอฟเฟกต์รอบตัวเนี่ยตั้งยากมากเลยอ่ะแล้วคือโอ้ไม่ตอนใส่นางใส่กันมายังไงเนี่ยอุ้ยระวังว้ายเธอไม่ต้องรีบเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังคิดว่าจริงๆแล้วมันต้องใส่อันนี้ก่อนวางเซรั่มลงไปนะแต่ว่าเราจะต้องหาเดือนก่อนอ่ะมีจุดนะ1ปุ่มดูแล้ว1ปุ่มตรงนี้1ปุ่มตัวนี้น่าจะเป็นของอันนี้เดี๋ยวนะเราคาดเดาก่อนนะครับแล้วก็มีที่ผมด้วยแล้วก็มีที่เสียบตรงนี้โอเครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอ่ะเหมือนมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เรซินนะอันนี้มันเป็นพลาสติกอันนี้เหรออืมว้าเรซินพลาสติกเออว่ะเออจริงด้วยนี่เป็นพลาสติกอ่ะไม่ใช่เรซินฉันก็เลยรู้สึกว่ามันแข็งแรงไงเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาแบบเก็บเรซินเขาก็จะรู้สึกว่าไม่โอเคป่ะเออเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบเขาอยากได้งานเรซินป่ะพี่โกอันนี้จะกับย้อมแมวป่ะแต่จริงเขาก็คงบอกแหละรายละเอียดอ่ะว่ามีอะไรบ้างผสมอยู่ในชิ้นงานใช่ใช่ถ้าโบไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นพลาสติกนะอุ้ยพี่โกมันเก่งว่ะถูกมันเป็นพลาสติกจริงๆด้วยอ่ะที่ปลานั่นอะถูกแล้วเมื่อกี้แล้วก็ปลายอันนั้นเสียบไปที่ผมเซรามูนปลายแหลมๆเนี่ยเหรอใช่ข้างใต้ตรงนั้นอะมันมีผมอยู่เออมีรูอยู่ดูที่โบดิที่โบมีรูใส่ไหมไม่มีมาที่โบฝั่งนี้มีรูใส่ไหมที่โบก็มีปุ่มด้วยนะที่โบฝั่งนี้มีอะใส่ไปใส่ข้างล่างก่อนอุ้ยไม่กล้าแล้วอะขออย่างนี้แล้วกันนะไม่กล้าแล้วคือเมื่อกี้มันดังแกร่งเลยอะก็พลาสติกมันบิดไงมันบิดตามรอยอ่ะนั้นเอาแค่นี้พอนะเอาแค่นี้ไม่เอาแล้วกลัวมากเลยจากจุดเนี้ยแต่ถามว่าความแข็งแรงมันคือแข็งแรงแล้วฉันรู้สึกว่ามูฟเมนต์อะไรมันสวยกว่ามันให้ความใสได้ดีกว่านะครับอุ๊ยอ๋อย่าให้ถ่ายว่าใน 2,500 ตัวอันนี้เป็นเลขอะไรอ่ะก่อนที่จะเฉลยนะพิมพ์มาบอกก่อนเลยนะครับว่าคิดว่าเป็นเลขอะไรนะครับเฮ้ยแอบจุ๊บไปได้ปะแอบจุ๊บสิ่งนี้คาทานั่นเองโอ้ยสวยมากคือเขาทำเหมือนเป็นแบบคริสตัลใสๆอ่ะดูไปเห็นปะครับอันนี้ก็คือคาทาเลยนะ Moon Spiral Heart นะฮะคาทา Spiral Moon นะครับคือแบบสวยสวยจริงๆนะครับอ่ะวิธีการใส่นะครับก็คือเนี่ยค่อยๆแยงเข้าไปปึ๊บแล้วก็หมุนมาทางด้านนี้หมดแล้วยังหมดแล้วเฮ้ยต่อง่ายเลยต่อง่ายมากอันนี้คือแบบแป๊บเดียวคือเสร็จเลยคือดีอ่ะหมายเลขที่เราได้นะคะทำไมเธอไม่เอาน้องมูฟไปซ้ายหรือขวานิดนึงจะได้ไม่บังหน้าเธออ่ะขออนุญาตมูฟมาทางฝั่งนี้แล้วกันพอได้ไหมได้คือหูเป็นรอยติดโต๊ะเลยอ่ะการรีวิวซูเม่ในวันนี้คือเละมากนะครับสีมันถลอกเหรอมันไม่ใช่สีมันถลอกไอ้สีดำข้างล่างอ่ะเขาน่าจะเช็ดมาไม่ดีหรือไม่ก็คือสีมันแบบพ่นมาไม่ดีอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเช็ดโต๊ะเอานะครับนี่หุยมีป้ายวางให้ด้วยเป็นเหล็กเป็นแบบว่าเขาเรียกโลหะไม่ใช่เหล็ก
ือโลหะเป็นโลหะแบบไปแคสอย่างนี้ป่ะอ๋อก็เป็นโลโก้ซูเมะนะครับแล้วก็เขียนคำว่าเซเลมูนหมายเลขท่านะ472มีทั้งเลข4และเลข7เลขโปรดไว้เลยนะคะก็คือสามารถนี่วางไว้ข้างๆแบบนี้แต่มันไม่ใช่ของเราไงมันเก๋ไงมันเก๋แล้วซองคืออะไรและซองคือใบเซอร์ติฟิเคตขอบคุณนู่นนี่นั่นอ๋อนี่เลขจะต้องตรงกันนะอันนี้คือเลขเนี่ย0472นะครับงวดนี้ออก0472แต่เป็นลายมือเขียนหรือว่าเป็นลายมือเขียนเป็นลายมือเขียนโอ้ยเขาเมนวลไปอีกเขาไม่ได้เขาไม่ให้แกะเขาแบบเป็นติดกาวใช่ไหมใช่แต่ไม่เป็นไรมั้งไม่ได้แกะไม่ได้อะเอองั้นไม่เป็นไรให้พี่หมอแม็กไปแกะเออให้พี่หมอแม็กแกะแล้วกันนะแต่น่าจะเป็นแบบใบขอบคุณแล้วก็เป็นใบเซอร์ติฟิเคตซึ่งที่ใบว่ามันน่าจะเป็นแบบอะไรนะเป็นการเชิญงานบวชเป็นไอ้นี่ต่อกันอีกนี่นะครับก็เป็นเซเลมูนซูเปอร์ซึ่งเอ้ยเหมือนจะปิดคลิปแล้วยังไม่ได้รีวิวเลยนะใช่รีวิวก่อนอ่ะมาดูใกล้กันตัวฐานนะครับก็จะมีโลโก้ของเซเลมูนนะครับสวยมากแล้วกุหลาบที่อยู่ลายล้อมนะครับคือแบบบอกเลยว่าการลงสีเขาลงสีสวยมากมีความไล่โทนเข้มอ่อนนะครับแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เป็นชมพูโทนเดียวด้วยจะมีทั้งชมพูนมชมพูพีชนะครับสับกันไปนะทั้งข้างหน้าและข้างหลังอ่ะให้ดูข้างหลังด้วยพื้นประมาณนี้อ่ะเห็นไหมรวมๆกันอยู่นะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นเครื่องแปรงร่างซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นเหมือนลิปบิ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาปล่อยพลังท่านี้เนี่ยจะมีลิปบิ้นออกมาจากกระทาพี่โก้ครับเขาก็เลยให้เหมือนมีลิปบิ้นออกมาจากกระทาไงนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็นี่เป็นรองเท้าซึ่งตัวสีที่เขาลงนะครับจะมีความแววๆไม่เชิงกับเป็นมุกแต่จะเป็นสีแบบออกแววๆเงาเงาเล็กๆนะครับแล้วก็การลงสีเนี่ยไม่ใช่ว่าลงมาเป็นโทนเดียวนะครับไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่รองเท้าตัวกระโปรงนะครับตัวชุดเนี่ยเขาจะมีความไล่สีมีใช้สีขาวมาพ่นเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าแสงและเงาดูมีความแบบหลากหลายโทนและสิ่งที่ชอบนะครับก็คือในส่วนของนี่เลยตรงเขาเรียกว่าเป็นเกราะไหล่นะครับเป็นเกราะกับตัวโบข้างหลังเนี่ยก็คือจะทำเป็นแบบฟิลใสๆเหมือนกับในการ์ตูนเลยเพราะในการ์ตูนเนี่ยเขาเป็นใสนะครับแล้วก็หมุนหมุนหมุนขอดูเครื่องแปลงร่างเครื่องแปลงร่างอ่ะเครื่องแปลงร่างนะคะก็คือตัวตลับนี่ Cosmic Heart เลยนะครับตัวโบก็ทำมาสวยมาก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 นะครับรวมไปถึงการเทนหน้าหน้าสวยนะหมุนกลับหมุนกลับหมุนกลับอ่ะเฮ้ยมีโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์แต่คือเห็นตอนนี้มองไม่เห็นแต่คือจะบอกว่าอะไรนะตอนนี้มองไม่เห็นเหรออ่ะมองเห็นแล้วนะโชเกอร์มองเห็นแล้วนะครับแล้วก็ตรงผมเนี่ยเขาจะมีการแบบว่าแต้มสีขาวเห็นไหมครับคือตัวอาร์ตตัวเนี้ยเขาทำมาจากลายเส้นของอาจารย์อิโตอิคุโกะซึ่งเป็นอนิเมเตอร์ที่วาดนะครับเซเลอร์มูนของภาค S ที่แบบเด่นๆเลยนะครับก็เนี่ยเห็นปะเขาจะมีการแบบแต้มสีขาวลงไปที่ผมด้วยเพื่อให้มันเกิดแบบว่าแสงเงาใช่เหมือนกับในการ์ตูนเลยนะครับมีตัวกิฟขนนกนะครับนี่ไงกิฟควรเป็นอย่างนี้ใช่กิฟควรเป็นแบบนี้อันนู้นคืออะไรบ้องมากแต่สีผิวเราชอบมากกว่าตัวนู้นนะตัวนู้นมันเข้มไปแต่ถามว่าตัวนี้ขาวไปเลยไหมก็ไม่ตัวนี้ก็จะมีความแบบเข้มกว่าสีผิวของเรซินที่เคยรีวิวมาทั้งหมดแต่ก็ไม่ดำถึงขั้นตัวนู้นนะครับก็คือโดยรวมแล้วถ้าเกิดถ่ายรูปนิ่งมาบอกเลยสวยมากนะครับเมคอัพตาอะไรสวยมากเลยสวยใช่ไหมคมมากเลยอ่ะไหนๆอุ้ยสวยจริงก็คือเป็นแบบว่าหน้าบึ้งเพราะว่ากำลังจะปล่อยพลังสู้กับศัตรูนะครับมีต่างหูสีทองซึ่งก็จะเป็นแววด้วยการแกะปากเขาไปสิไหนๆโอ้ใช่สวยมากเฮ้ยเพิ่งสังเกตเห็นตัวนี้ตัวบันนะครับก็คือว่าตรงสีแดงเนี่ยจะเป็นแบบรัดใสเป็นใสแววแววกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งนะครับแล้วก็รวมมาถึงข้างบนนะคะก็คือจะเป็นแบบว่าถือกระทาอยู่จริงๆถ้าเกิดว่าพี่ไบกล้าที่จะง้างตัวโบขึ้นมาติดกับผมจริงๆเขาจะมีรูติดกับผมจริงๆเขาจะมีรูติดกับผมตรงนี้นะครับถ้าพี่ไบเอาไปติดได้ปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยโบเนี่ยมันจะเหมือนออกมาจากกระทาใช่แต่เนื่องจากว่ากล้าไหมมีกล้าไม่รู้ว่าพี่ไบวางหมุนหน่อยหมุนหน่อยองศาผิดหรอหมุนนิดนึงหรือพี่ไม้เอาวางไม่หมุนนุ่นหมุนใช้น้องๆด้วยเรื่องที่ว่าเป็นระบายสีขาวอะคือนี่ไล่มาทั้งผมเลยนะไล่มาทั้งผมแล้วจะบอกว่าการม้วนผมคือสวยมากแล้วเหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยเหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยตอนนี้เราพี่ไม้อยากจะลองพยายามหมุนดูว่าพี่ไม้สามารถที่จะนำนางขึ้นมาต่อได้ไหมแต่คือบอกตรงๆว่าเรากลัวหักใกล้ไหมมันใกล้ยังพี่โก้นี่หรอรู้อยู่นี่หรอคือมันเหมือนกับว่าผมมันม้วนลงไปข้างล่างนิดนึงไหนอะนี่ถูกรูยังถูกแล้วไม่ติดอ่ะมันต่อไม่ติดอ่ะพลาสติกใหญ่กว่าผมโอ้ตัวเดยพลาสติกกับมันใหญ่กว่า
แต่โอเคที่ไปว่าจริงๆวิธีการต่อเพื่อไม่ให้มันหักนะคือเราจะต้องมีไดเป่าผมเอาไดเป่านะครับค่อยๆค่อยๆตัดตัวพลาสติกค่อยๆตัดพลาสติกนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปน่าจะได้แหละนะครับแต่คือสวยมากปังปุริเย่อ่ะจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าคะแนนเต็ม10นะครับอยากให้คะแนน10คะแนนเลยแต่ขอหักความสกปรกนะครับตั้งแต่เปิดกล่องมาตัวรอยชินเอ่ยนะครับแล้วก็ตัวชิ้นฝุ่นในชิ้นงานใช่ตัวฝุ่นในชิ้นงานคือเนี่ยต้องเอาไปนั่งปัดนั่งเป่าก่อนนะครับซึ่งแบบมันกินเหมือนห้องเราเนี่ยห้องพี่ไว้เนี่ยเป็นห้องปิดซึ่งเบททำไว้เพื่อไม่ให้ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกมันเข้ามาขนาดแบบกล่องพัสดุพี่ไว้ยังต้องเช็ดก่อนที่จะเอาเข้าห้องเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหักแล้วกันนะให้เหลือ9เต็ม10แล้วกันอ่ะแล้วทุกคนล่ะถ้าเกิดว่าเต็ม10นะครับให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์บอกด้านล่างเลยนะครับก็ซื้อเมเซลามูนตัวนี้นะครับแต่บอกเลยว่าสวยนะคือถ้าตัวเลซินเลยไม่มีความสกปรกให้10เต็ม10เลยเพราะว่าสวยมากถูกลิขสิทธิ์แล้วก็ความแข็งแรงคืออันดับ1เลยนะตั้งแต่ที่เคยแกะเลซินมาไม่ต้องมานั่งกลัวเนาะปกติเวลาเราแกะเลซินเห็นมั้ยโอ๊ยกลัวอันนี้คือแบบมันมีความแข็งแรงมากเลยประมาณนึงนะครับวันนี้นะเพจก็มารีวิวนะครับประมาณนี้นะใครกลัวมากเลยอะอะไรอีคาทาในมือเธออะกลัวมันปั๊กเหยียบไปเหยียบมาจริงๆแล้วเพียยังมีคลิปรีวิวเลซินอีกมากมายนะใครยังไม่ได้กดดูอย่ามากมายกดใช้คำว่ามากมายทำไมอ่ะมีมาบ้างประมาณนึงมีมาบ้างนะครับก็อย่าลืมกดดูนะครับแล้วก็ดูคลิปอื่นๆได้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พี่ไผ่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้เพียขอตัวลาไปก่อนบายบายเมื่อกี้ตอนเปิดมาภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมไปด้วยภาษาไทยครับพลังหัวใจสายรุ้งพิชิตมา